วันนี้เรามีตัวโปรดักต์ใหม่มานำเสนอนะฮะแต่เป็นกล่องตัว Novel นะครับผมตัวนี้เป็นกล่อง Android นะครับติดตั้งง่ายนะฮะสามารถที่จะใช้กับรถได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว Revo Fortuner นะครับตัว MC ขึ้นมานะฮะที่เป็นหน้าจอแบบใหม่นะฮะจะเป็น Android Auto Apple CarPlay อย่างนี้นะฮะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมง่ายๆเพียงเสียบปลั๊กตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาไปเสียบเข้ากับจอแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมตัวนี้พิเศษยังไงนะฮะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะฮะจะเป็น Android 9นะครับผมตัวแรมนะครับจะอยู่ที่4นะครับผม DDR3 นะครับผมความจุอยู่ที่32 GB นะครับผมตัวนี้หน้าจอสามารถที่จะแบ่งเป็น2จอได้นะครับผมมาดูวิธีการทำงานของเขานะฮะพอเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บนะฮะลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าไปที่หน้านี้นะฮะเลือกที่เซตติ้งนะฮะตั้งค่า Wi-Fi ก่อนตัวนี้นะฮะจอดอยู่ที่ร้าน LK Auto นะฮะของเราให้เชื่อมต่อในอินเทอร์เน็ตของ LK Auto ไว้นะครับผมแต่ถ้าลูกค้าออกไปด้านนอกนะครับสามารถที่จะเลือกเป็น Wi-Fi ในมือถือของเราได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวหน้าหลักๆก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็จะมี Netflix นะฮะมี Setting นะฮะมีค่ามี Google Map นะครับผมมี YouTube นะฮะแล้วก็จะมีดูแฟลชไดรฟ์ได้ด้วยนะครับผมคือหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line อะไรต่างๆนานาที่เราสามารถที่จะใช้ประจำอยู่ในของเราแล้วก็สามารถที่จะโหลดกลับมาไว้ได้นะครับผมนะครับแล้วก็มีตัวทีวีนะฮะนี่มาในตัวนี้เลยนะครับผมใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมไปดู Netflix ก่อนนะครับผมแค่กดเข้าไปในแอปของตัว Netflix นะครับผมลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ Netflix อยู่แล้วก็สามารถที่จะใส่พาสเวิร์ดล็อกอินแล้วก็ดูเป็นหนังแบบนี้เลยดูซีรีส์ได้อย่างนี้เลยนะครับผมมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นอันนี้ก็คือเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่ความช้าความเร็วนะฮะขึ้นอยู่ที่เน็ตของเราเลยนะครับผมเน็ตในมือถือเราหรือเน็ตที่บ้านนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนี่นะครับก็ไปดูสุดยอดนะฮะตัวนี้นะครับผมกลับไปนะฮะแล้วก็ไปดูแอปอื่นกันบ้างนะครับผมอันนี้เป็น Netflix นะฮะแอปอื่นก็จะมีGoogle Map นะฮะเข้าไปที่ Google Map นะครับผมก็สามารถที่จะค้นหาสถานที่ที่เราจะไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ใช้เน็ตที่ร้านอยู่ก็ค่อนข้างที่จะช้านิดหน่อยนะครับผมเราจะใช้เป็น 2D หรือเราจะตั้งค่าใหม่นะครับให้เป็นแมปปิ้งดาวเทียมแบบนี้ก็ได้นะครับผมไปดู YouTube กันบ้างนะครับผมตัว YouTube เองนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้งาน YouTube ได้เลยนะครับเพียงเราล็อกอินหรือว่าเราเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน YouTube นะครับก็กดเล่นได้เลยสามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับขยายจอนะฮะก็ให้มันเต็มก็ได้แบบนี้นะครับผมหรือเราสามารถที่จะแบ่งเป็น2จอนะครับผมได้ด้วยนี่นะครับเป็น2จอแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดู Google Map ไปด้วยนะครับแบบนี้เท่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นจอเดิมนะฮะลูกค้าท่านใดที่ซื้อตัว Legender หรือว่าตัว Fortuner MC นะฮะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยนะฮะรวมถึงตัว Revo 2020ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รถทุกๆรุ่นที่เป็นหน้าจอ Android Auto ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมตัวนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมใช้งานง่ายควบคุมง่ายนะครับติดตั้งง่ายลูกค้าสามารถที่จะเอาไปเสียบแล้วก็ใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับผมแค่มือถือของเรามีเน็ตแค่นั้นเองนะครับแบ่งเป็น2จอได้นะครับดูเน็ตดู Google Map ไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะดูฟังเพลง YouTube ได้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นทีวีออนไลน์นะครับผมสำหรับท่านใดติดทีวีนะฮะก็สามารถที่จะดูทีวีในนี้ได้ด้วยขอแค่มือถือท่านมีเน็ตแชร์เน็ตให้กับตัวกล่องนะครับใช้งานง่ายเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ Novel เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับผมครับผมนี่นะครับจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมมาเปลี่ยนจอเด
เดิมๆของเรานะครับให้เป็นจอ Android นะครับผมแบบนี้ได้เลยนะครับผมดูหน้าเดิมของเราก็จะเป็นตัวนี้นะฮะใน Legender นะครับผมแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเรามีอยู่แล้วในทุกๆคันนะครับนี่นะครับผมใช้งานง่ายทัชสกรีนได้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ